อุปกรณ์เนาะที่ได้มาจากโครงการวันแมนเนาะตอนนี้ได้ข่าวว่ามาถึงแล้วเตรียมพร้อมใช่ครับก็มาถึงบางส่วนนะครับทั้งหมดน่าจะแบ่งเป็นประมาณ3ครั้งครับครั้งนี้เราจะไปมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดระยองนะครับก็ดีใจครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยถึงแม้ว่าจะว่ายไปได้5วันแล้วเจอ6โควิดแต่ว่าเงินบริจาคของทุกๆคนมันช่วยให้เราซื้อเครื่องให้กับสัตว์ทะเลเหล่านี้ได้แทบจะทุกอย่างที่จำเป็นที่เขาต้องการอย่างเร่งด่วนอันนี้ได้มากี่เครื่องอะไรยังไงถ้าหลักๆตอนนี้เท่าที่ผมจำได้นะครับแต่เดิมอ่ะเรามีเครื่องเลเซอร์ที่เอาไว้สมานแผลสัตว์ทะเลอย่างเงี้ยทั้งฝั่งเอาไทยและอันดามันเรามีแค่เครื่องเดียวแต่ว่าครั้งนี้เราน่าจะหาเพิ่มให้ได้อีกประมาณ3เครื่องหรือว่ารถพยาบาลที่เอาไว้ดูแลสัตว์ทะเลโดยตรงเราไม่มีเลยครั้งนี้เราอาจจะหาให้ได้อีก2คันแล้วก็เครื่องผ่าตัดหัวใจเครื่องเอ็กซเรย์เตาเผาตู้เก็บตู้เย็นที่เอาไว้เก็บอาหารสัตว์หรือแม้กระทั่งเรื่องของพวกเขาเรียกว่าอะไรนะโซลาร์เซลล์ครับที่เอาไว้ดูแลพวกอนุบาลพวกเต่าทะเลบนเกาะอะไรเงี้ยก็สามารถได้สามารถหาให้ได้ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมเสียดายที่เราไม่ได้ไหว้เต็มเวลาเพราะถ้าไหว้เต็มเวลาเราคงช่วยได้มากกว่านี้แต่เราก็เข้าใจได้ว่านั่นคือกฎหมายนั่นคือพรกฉุกเฉินที่ออกมาในเรื่องของโควิดในตอนนั้นแต่แค่นั้นเราก็ได้เห็นแล้วถึงความใส่ใจถึงความมีน้ำใจของทุกๆคนเสียดายที่จบลงเร็วกว่าที่ตั้งไว้แต่ว่าดีใจที่ได้เริ่มแล้วก็ดีใจที่ได้ช่วยครับจะไปตั้งเป้าไว้อีกเป็นเป้าหนึ่งเลยใช่ไหมคะเพราะจริงๆมันไหว้18วันนะครับมันถึงจะถึงแต่ว่านี้เราไหว้ไปได้แค่5วันแล้วเราได้15ล้านก็คิดว่าถ้าโอเคถ้าเหนื่อยขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึงอีก2เท่ามันก็น่าจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเข้าใจได้เข้าใจได้กับสถานการณ์วัน15ล้านครับครับจะสานต่อโครงการนี้ยังไงคะพี่น้องก็ตั้งใจนะตั้งใจแต่ว่าจะเป็นจุดเดิมหรือจะเป็นจุดใหม่ก็คงต้องอยู่ที่การวางแผนครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าเราต้องถ่ายละครถ่ายหนังครับก็เต็มไปจนถึงปีหน้าแล้วดังนั้นถ้าจะเริ่มคงจะเป็นอีกปี65ใช่ครับช่วยสัตว์ทะเลใช่ไหมคะใช่ผมคิดว่าเขายังต้องการความช่วยเหลืออยู่ดีนะทำไมถึงเราถึงมอบเลยเพราะว่าไม่รอไหว้ต่อยังให้จบก่อนเพราะผมก็มองว่าเขาก็ยังตายอยู่ทุกวันไงคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็ยังต้องช่วยอยู่ดังนั้นอะไรที่เราช่วยได้เลยก็ช่วยเลยไม่ต้องรออะไรอย่างนี้ครับก็จะมีถ้ามีตอนนี้มีฝั่งอ่าวไทยคือระยองครับแล้วก็มีฝั่งอันดามันคือที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีโรงพยาบาลของคนอันนี้ที่ช่วยคนนะครับตามชายฝั่งก็คือที่เกาะกูดก็คือตาม3เป้าหมายหลักที่เราอยากจะช่วยคือศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากทั้ง2ฝั่งรวมถึงโรงพยาบาลเล็กๆตามเกาะและชายฝั่งที่บางทีเขาไม่มีอุปกรณ์แล้วเวลาพ่อแม่พี่น้องเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนั่งเรือกว่าจะมาถึงแผ่นดินใหญ่ได้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายนาทีก็เลยคิดว่าเราพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับแสดงว่าเดี๋ยวก็จะมีการกระจายต่อไปยังโรงพยาบาลใช่ครับใช่ครับก็คงผมตั้งใจจะไปมอบด้วยตัวเองทุกครั้งนะครับรวมถึงอยากจะไปขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลทั้งที่ดูแลสัตว์ทะเลรวมถึงดูแลคนด้วยอะไรเงี้ยครับอะไรที่ทำให้พี่โน่แบบไม่หยุดเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะมีอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาตลอดเนี่ยพี่โน่ผมว่าเราถ้าเราทำแล้วมันสามารถช่วยพวกเขาได้ไม่มากก็น้อยครับไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องหยุดเลยอ่ะไม่รู้จะหยุดทำไมถ้าหยุดแล้วจะทำยังไงเขาแล้วพวกเขาจะอยู่ยังไงครับแล้วคุณหมอคุณพยาบาลก็เหนื่อยต่อไปเหรอเวลาที่มีมาเรียมตายก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจโพสต์ระบายเหรอทำดีกว่าขอลงมือทำดีกว่ามันสำหรับผมว่ามันตรงกว่าประโยคหรือคำพูดใดๆครับ
ยืนยันว่าวันแมนยังไงก็ไม่ล้มเนาะไม่เลิกผมก็คงจะทำจนกว่าเราจะไม่ไหวนะครับมันก็หนักเหมือนกันนะไอ้วันนั้นก็แทบหมดสภาพเหมือนกันแต่ว่าก็เราก็ซ้อมนะครับเราก็ฝึกอะไรที่เราเจ็บอะไรที่เราเหนื่อยเราก็เอามาเรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงให้เราแข็งแรงขึ้นจุดอ่อนตรงไหนที่ผมต้องไปฝึกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดีเหมือนกันส่วนระหว่างที่ฝึกกายไปก็ปลูกจิตสำนึกไปในตัวด้วยครับอย่างปีหน้าต้องแบบทำงานตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการช่วยเหลือแบบอื่นนะพี่นอกจริงๆแล้วผมก็ตั้งใจนะที่คุยกับผู้จัดการก็คือต้องการจะเดินเก็บขยะต่อไปเรื่อยๆให้มากที่สุดแต่ดูจากคิวแล้วก็เดี๋ยวต้องยังไม่มีเวลาลงเดี๋ยวต้องวางแผนดีๆครับเพราะตอนนี้มัน7วันครับมัน7วันมันไม่ใช่แค่ถ่ายละครกับหนังมันมีอัลบั้มด้วยที่จะต้องปล่อยรวมถึงละครเขาก็ต้องการกล้ามเนื้อที่ชัดมันก็ต้องหาเวลาฟิตเนสอีกมันก็ต้องแบ่งเวลายากครับพยายามอยู่ครับนิดนึงเรื่องอสรพิษเนาะมีภาพ3คนรวมตัวแฟนๆก็รู้สึกว่าเอ๊ยยังไงเนี่ยพี่โน่อะไรเงี้ยครับก็ผมไม่รู้ว่าเขาให้พูดหรือยังนะแต่ถ้าในความคิดผมก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นประมาณ 70-80% แล้วครับเพราะว่ามีการจริงๆอ่ะมีเสียงเรียกร้องทุกปีนะว่าอยากให้จัดแต่ว่ามีปีนี้แหละที่ได้มาเจอกันทั้ง3คนรวมถึงทีมงานทุกๆคนด้วยก็รู้สึกว่ามีลุ้นครับแล้วก็การประชุมก็เป็นไปด้วยความสนุกแล้วก็อบอุ่นเพราะว่าไม่ใช่แค่กันกับฤทธิ์นะแต่เราได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่สร้างเรามาพี่ๆบางคนที่ไปเดินสมัครเดอะสตาร์ครับพี่ๆทีมงาน Exact มันรู้สึกอบอุ่นคิดถึงเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวเราเองก็ไปมาเยอะไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นที่นี่ไปถ่ายละครไปถ่ายหนังครั้งนี้จะได้กลับมาที่บ้านได้มาเจอกับน้องๆก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วได้คุยอะไรกับกันกับลิศมากที่สุดพี่โน้ตกับกันเนี่ยจะได้คุยบ่อยเพราะว่ากันจะไปเตะบอลกับเราด้วยเวลาก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่ละครกับหนังยังไม่เปิดเราก็จะลดไขมันด้วยการเตะบอลด้วยกันก็จะไปเจอก็จะได้คุยกับกันเรื่อยๆจนล่าสุดนี่แหละที่ได้มาเจอพร้อมกันทั้ง3คนครับแต่ว่าลิศนี่คือเจอน้อยหน่อยเนาะไม่ได้เจอนานมากเลยก็ได้ยินว่าลิศไปเปิดคลินิกไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าใครที่เป็นแฟนๆก็คือรอลุ้นโปรเจกต์นี้เนาะพี่โน้ครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนั่นแหละผมว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะความสุขกำลังใจความรักทุกๆอย่างผมว่าเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะให้กันถ้าพวกเราอาชีพของพวกเราหน้าที่ของพวกเราคือการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนเรามาทำหน้าที่นั้นให้เต็มที่กันเถอะครับ